สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ The Ngot Channel นะครับผมก็ครั้งที่แล้วที่ผมทำเอาไว้ก็คือวิธีเก็บเลเวลนะครับ 1-200 แล้วก็มีคนอยากให้ผมทำต่อจนถึง300กว่าเลยว่าเฮ้ยผมเนี่ยเก็บยังไงอ่ะเรามาดูกันนะครับวิธีเก็บของผมเนี่ยครั้งที่แล้วผมทิ้งไว้ว่าให้เก็บอยู่ที่นี่ถึง200ใช่ไหมครับพอ200เสร็จแล้วเราจะไปไหนกันต่อก็คือจริงๆที่เราจะต้องไปอ่ะคือหอยครับผมแต่เดี๋ยวเรากลับเมืองกันก่อนนะครับผมคือมีหลายท่านยังไม่เข้าใจว่าวิธีเซฟวิธีเก็บวาร์ปเอาไว้วาร์ปส่วนตัวเนี่ยมันเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับผมอ่ะวิธีง่ายๆเลยคือสมมุติว่าเราวิ่งไปหาเควสหนึ่งแล้วเราทำเสร็จอะครับพอเราทำเควสเสร็จอะมันก็จะขึ้นเป็นเนี่ยรูปใบพัดเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเอาไว้แบบว่าเขาเรียกว่าไงอะไว้วาร์ปเควสอะครับผมก็คือในเมืองเนี้ยไคบิด้ามันจะมี NPC อยู่ตัวนึงครับมันจะไม่ขึ้นให้หรอครับบนหัวอันนี้จะเป็นวาร์ปส่วนตัวที่เอาไว้วาร์ปกับเมืองไคบิด้านะครับที่ครั้งที่แล้วผมไม่ได้ทำแต่ว่าครั้งนี้ผมมาทำให้ดูแล้วเนี่ยคือผมทำเอาไว้เนี่ยเราวิ่งมาคุยกับ NPC ตัวเนี้ยครับเทมพรามาสเตอร์พอเราเฮ้ยเอ็นเอ้ยผมกดผิดไม่เป็นไรช่างมันก็คือผมคืนเควสไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปหาทำเอาใหม่ก็คือเราทำเควสตัวเนี้ยเราคุยครับกดคุยกับมันนะแล้วมันจะมีเควสขึ้นมาเราก็กดรับแล้วมันจะให้ไปตีที่Forest of Player ครับผมเดี๋ยวผมกดขึ้นมาให้ดูมันจะให้มาที่แมปนี้ครับผมเนี่ย Forest of Player ให้มาตีมอน100ตัวครับผมกึ๊กๆอันนี้ครับก็คือมันจะให้เรามาตีมอน100ตัวพอเราตีเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราวาร์ปกลับมาเมืองเมื่อกี้ครับตรงที่ผมอยู่เมื่อกี้ที่ผมกดดันทะลึ่งกดคุยไปมันเลยคืนเควสไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข้าไปทำอันใหม่ก็คือเราก็ไม่ต้องมากดคุยกับมันนะครับเราก็จะมีใบพัดอันนี้เอาไว้วาร์ปกับเมืองตลอดครับผมก็แค่นั้นเองครับผมแล้วมีคนถามว่าพี่วิธีแชร์เควสมันแชร์ยังไงใช่ไหมครับผมวิธีแชร์เควสคือเราก็กดเควสขึ้นมาครับผมสมมติว่าเราต้องการจะแชร์แมปหอยให้เพื่อนนี่ผมต้องมีปาร์ตี้ก่อนนะรู้สึกนี่ไงสมมติว่าผมต้องการจะแชร์แมปหอยให้เพื่อนเนี่ยผมก็แค่กดตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับคือวิธีแชร์เนี่ยพอเรากดตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวตรงฝั่งเพื่อนเราอ่ะมันจะมีให้กดตรงนี้ครับเป็นเควสมันก็จะเป็นชื่อผมแล้วก็แชร์เควสอยู่มันจะเป็นรูปใบพัดก็คือเควสนี้จะแชร์อยู่ครับผมก็แค่นั้นเองครับผมง่ายๆครับผมกดทางขวาบนครับสมมติว่าผมต้องการจะแชร์เควสยาฉุกเฉินผมก็กดตรงนี้ครับมันจะเป็นปาร์ตี้เห็นป่ะเนี่ยจะมีคำว่าปาร์ตี้ขึ้นผมต้องการจะแชร์เควสไหนให้เพื่อนก็แค่นั้นครับถ้าผมอยากจะให้เพื่อนวาร์ปไปหอยเนี่ยผมก็แชร์เควสนี้ครับผมก็คือแค่นี้โอเคเราก็จบกันไปแล้วต่อไปเรามาเริ่มกันเลยครับ200ไปที่ไหน200ก็สำหรับผมแล้วผมไปเก็บที่หอยครับก็คืออันนี้ครับคันโตเนี่ยอะไรนะครับคันโตโคสอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมมีคนประกาศรับที่อยู่ตลอดเวลานะครับผมที่นี่นี่ครับตัวแมปก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยลงนี่ครับตัวแมปก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะกองหนึ่งมันจะน่าจะมีคนวิ่งอยู่ครับผมเนี่ยครับเราก็จะวิ่งอยู่อย่างนี้ครับผมแล้วก็เคลียร์จุดนี้แต่มาเป็นตี้นะครับผมอันนี้ผมลองลงมาวิ่งให้ดูพอเราวิ่งตรงจุดนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาตรงนี้ต่อครับผมห้องที่2มีมอนตกพอดีนี่อ๋อจบไปแล้วเราก็เคลียร์ตรงนี้ครับผมพอเคลียร์เสร็จปุ๊บเราก็วิ่งกลับขึ้นไปเลยครับผมเจอมอนตรงนี้ก็เอาซะหน่อยต้องมาเป็นตี้นะครับผมอันนี้ผมมาตีให้ดูเฉย
แล้วก็วิ่งมาที่กองนี้ต่อตรงนี้มันแล้วแต่คนนะว่าแต่ละคนถนัดวิ่งแบบไหนแต่ผมจะวิ่งแบบนี้แล้วก็มารวมอยู่ตรงเนี้ยปลาดาวตรงนี้ครับผมแล้วก็เราก็ค่อยเคลียร์มอนนะผมไม่ยากครับไม่ยากปึ๊บสมมติว่าเราเคลียร์หมดแล้วพอเราเคลียร์หมดปั๊บใช่ป่ะเราก็วิ่งขึ้นบนต่อเลยเนี่ยตรงข้างบนเนี่ยครับแต่บางครั้งตรงนี้ก็ไม่มีครับบางครั้งตรงนี้ไม่มีใช่ไหมเราก็วิ่งลงล่างแทนก็คือตรงนี้โอเคแล้วถามว่าผมทำยังไงต่อครับผมก็กดเควสวาร์ปกลับครับผมเนี่ยผมก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วผมก็วิ่งใหม่เริ่มใหม่เหมือนเดิมครับเนี่ยเราก็ลงมาตรงนี้ไปตรงนี้หรือจะไปทางนี้ก็ได้ครับกลับมาทางนี้แล้วเราก็ขึ้นนี่แล้วเราก็กดเควสวาร์ปกลับเนี่ยปึ๊บแล้วมันก็จะวาร์ปกลับมาที่เดิมก็คือมันจะไวกว่าดีกว่าเราวิ่งย้อนกลับมาถูกไหมครับเราก็เริ่มต่อได้เลยครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคถามว่าเราอยู่ที่นี่จนถึงเท่าไหร่สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมอยู่ถึง260เลยนะขึ้นไวครับผมไวมากจริงยิ่งถ้ามีโคโนเนี่ยมาวิ่งเร็วให้เนี่ยยิ่งไวเลยครับผมอ่ะต่อไปพอมันถึง260ใช่ไหมผมก็จะไปอีกที่หนึ่งแล้วครับแต่ที่นี่ผมบอกเลยว่าขึ้นดีมากๆนะผมจะไปที่เทมเบอรี่เลยครับผมปึ๊บนี่คือที่นี่ครับผมมอนมหาศาลมากผมบอกเลยสำหรับแมปนี้นะแล้วก็ค่อนข้างจะต้องซ่อมบ่อยดังนั้นรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีคนมาตั้งร้านซ่อมให้ซ่อมในที่นี่เยอะแล้วครับผมแต่ก็ดูราคากันดีๆนะว่าบางทีก็แพงหูฉีกเลยครับผมแล้วแต่ เดี๋ยวผมวิ่งไปให้ดูแล้วกันว่ามอนมันเยอะแค่ไหนอยู่ที่นี่นะครับผมอยู่ที่นี่จน330ก็ยังอยู่ได้นะครับผมก็คือ260เสร็จปุ๊บจากหอยอ่ะแล้วก็มานี่เลยครับผมจาก260ไปถึง330อยู่ที่นี่ครับผมเราต้องจบที่นี่ครับแล้วก็มีอีกที่นึงก็คือตรงดัน200ดัน290คือดัน290เนี่ยขึ้นไวมากนะครับถ้าใครมีรีเนี่ยผมแนะนำให้เก็บรีไว้ที่นั่นเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างนึงมันมีแปนของม่วง315ตกที่นั่นด้วยครับผมเราไปวิ่งดูกันก่อนเนี่ยเห็นป่ะคือมอนเยอะจริงๆครับผมบอกเลยว่าอยู่ที่นี่นี่ขึ้นไวมากครับผมจริงๆมันมาได้ตั้งแต่253แล้วครับแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะรอสัก260ดีกว่าค่อยมาครับผมเพราะมอนเหมือนกับว่ามันถ้าเรามาตอน253ห่าง40เลเวลเนี่ยความรู้สึกนะเหมือนกับว่ามันจะได้ EXP มอนครึ่งเดียวครับผมจากที่ผมลองดูนะแต่พอ260ปุ๊บเนี่ยโหเลเวลนี่พุ่งเลยเห็นป่ะครับคือมอนมันเยอะจริงๆครับผมเนี่ยแหละเนี่ยครับนี่เห็นป่ะเดี๋ยวนี้มาตั้งกันในนี้แล้วผมก็วิ่งให้ดูเรื่อยๆนะว่าเป็นยังไงมอนในนี้ไอตัวนี้อันตรายนะครับระวังเลยสำหรับคนที่เพิ่งมาไอตัวที่ถือดาบสองมือเนี่ยเวลามันปั่นเนี่ยกระตุกเดินไม่ออกเลยนะผมดูเดี๋ยวดูเลือดผมเลยรถทั่วปะบอกเลยว่าต้องระวังให้ดีโอเคเห็นไหมครับคือมอนเยอะจริงๆครับผมบอกเลยว่าที่นี่อยู่ยัน330เลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดันหมายถึงดัน290ดัน290เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องลงนะครับเพราะว่า EXP อ่ะมันขึ้นเร็วจริงๆครับ
เหมือนที่ผมทําคลิปให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูอีกแป๊บนึงแล้วกันนะว่ามอนมันเยอะจริงๆครับดูเด็กดูเด็กยังไงเนี่ยเนี่ยมีตายเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้ยไหวแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับอย่าลืมนะครับไอ้ดาบสองมือต้องระวังให้ดีเวลามันปั่นโอเคกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะม่องแล้วก่อนโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมที่นี่อยู่ได้ยาวจน330เลยอย่างที่ผมบอกมอนเยอะจริงๆครับผมชาแนลก็นี่ครับตามนี้ดูดิมีคนอยู่ประมาณเท่านี้เองครับผมสบายๆครับผมอยู่ได้แนวหนึ่งเนี่ยถ้าวิ่งจริงๆอะนะก็คืออยู่แค่ตรงนี้ครับ1เนี่ยคือจุดหนึ่งละตรงนี้แหละนะนี่คือจุดหนึ่งที่วิ่งได้ตีนึงแล้วก็ตรงนี้น่าจะวิ่งได้อีกตีนึงตีที่ไม่มีโคโนะจะอยู่ตรงนี้ได้ครับผมน่าจะคูลดาวน์ทันครับไปห้องนี้แล้วก็ออกมาตรงนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้แล้วก็ออกมาถ้าไม่มีโคโนะแนะนำว่าอยู่ตรงนี้ครับโอเคแล้วก็ที่ตีที่ดาเมจน้อยหน่อยนะครับจะอยู่ตรงนี้ได้ครับผมเนี่ยตรงโซนแรกเนี่ยครับผมมันจะมีมอนมันจะอ่อนกว่าหน่อยนึงอ่อนกว่าเลยแหละต้องบอกว่ามอนมันจะอ่อนกว่าครับเนี่ยตรงโซนแรกนี้มันจะแบ่งเป็น3โซนแล้วก็ตรงโซนนี้ครับผมเนี่ยโซนนี้โอเคจะแบ่ง3โซนนะโซนใหญ่แมปนึงเนี่ยจะอยู่กันประมาณ3ตี้ไม่ดิต้องบอกว่าแนวนึงจะอยู่กันประมาณ3ตี้แต่บางทีก็มีวิ่งชนกันบ้างครับมีวิ่งไล่แจมกันตามภาษาตามปกติครับผมไม่มีอะไรมากก็โอเคครับสำหรับวันนี้เลเวล200ถึง330ไปที่ไหนผมก็ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วิธีแชร์เควสผมบอกเอาไว้แล้วว่าช่วงแรกเป็นยังไงทำยังไงบ้างโอเคครับถ้างั้นก็ฝากไว้ด้วยครับ The Not Channel นะครับผมมีอะไรก็อยากให้ทำอะไรก็ลองโพสต์ไว้ได้นะครับผมใต้คลิปสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมบ๊ายบาย